กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะไม่ได้ออกต่างจังหวัดไปไหนนะคะก็ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นี่ยังคงมีกลิ่นอายนะคะเทศกาลสงกรานต์กันอยู่โดยเฉพาะที่วัดพระเชตุพนนะคะเขามีกิจกรรมแล้วก็มีงานดีๆเกิดขึ้นนะคะเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยวันสงกรานต์วัดพระเชตุพนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมนะคะมีประเพณีไทยๆให้ทุกคนได้ไปเที่ยวงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยก็ความจริงก็15 16และ17นี้ยังทันนะครับโดยเฉพาะใครที่กลัวปัญหารถติดเวลาเข้าสู่ใจกลางเมืองเนี่ยช่วงนี้รับรองโฟลว์นะครับก็ไปร่วมกันสงน้ำพระประจำวันเกิดครับรถน้ำต้นโพซึ่งมีอายุมากกว่า150ปีการก่อพระเจดีย์ทรายครับรวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานพระไตรจีวรตลอดจนชมตลาดวิถีไทยโบราณนอกจากตามธีมงานแล้วที่เชิญชวนให้มางานนักขัตฤกษ์มนัสการพระพุทธสายญาติแล้วเนี่ยในวัดโพนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะสักการะบูชาอีกหลายสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนนอกจากองค์พระพุทธสายญาติที่เห็นแล้วนะครับองค์พระประธานครับพระพุทธเทวปฏิมากรสวยงามวิจิตรมากครับพระพุทธโลกนาถหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของมหาเจดีย์4รัชกาลนะครับรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4รวมไปถึงพระพุทธรูปนะครับในยุคสมัยต่างๆที่มีการนำมารวบรวมไว้ตลอดจนในเรื่องของเขาฤาษีดัดตนนะครับซึ่งมีในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณมากมายฮะวัดโพธิ์เนี่ยเขาบอกเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆของประเทศไทยก็เชิญชวนนะยังเหลือเวลาอีก3วันนะครับ15 16 17นี้และอาจจะหาโอกาสนี่นะครับถ้าไปวัดโพธิ์แล้วในไหนวัดอรุณเนี่ยแค่ข้ามเรือไปนะไปเยี่ยมชมพระปรางวัดอรุณนะครับรวมถึงไปกราบนะครับพระประธานพระพุทธธรรมนิสรณ์ราชโลกธาตุดิลกนะครับรวมไปถึงวัดกัลยาก็ดีนะครับแถวนั้นเนี่ยวัดพระแก้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยบางคนถือโอกาสไปเขาเรียกว่าแสวงบุญพร้อมๆกันในช่วงที่รถไม่ติดครับใช่นะก็เป็นช่วงของทำบุญนะเทศกาลวันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองนะฉะนั้นใครที่อยู่กรุงเทพอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปไหว้พระนะคะไปทำบุญไปขอพรแล้วก็ที่สำคัญยังคงมีวิถีไทยให้ได้ชมกันด้วยโดยเฉพาะปีนี้เขาค่อนข้างรณรงค์มากทีเดียวนะคะก็แวะเวียนไปได้หรือว่าใครที่เพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดก็แวะเวียนไปได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ